สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับตั๊กกับมุมมองดัชนีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพุธที่24เมษายน2024นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า DE40 แล้วก็ US 100เนี่ยมีมุมมองตรงไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะกันที่น้อง DE40 ก่อนเลยนะคะโอ้โหน้อง DE40 เนี่ยขออนุญาตไปดูที่ Time Frame Day ก่อน Time Frame Day นะคะเมื่อวานเนี่ยปิดเขียวนะคะแล้วก็นี่ถ้าหลายคนที่ดูในการวางแผนเนาะก็จะเห็นว่าในวีคนะคะจากเดิมเนี่ยเขาอะดันมาจากดีมานด์ของ Time Frame Week นั่นเองนะคะที่เขาเนี่ยมาเทสไปแล้ว1ครั้งเนาะแล้วก็กลับขึ้นไปยืนเหนือได้นะคะก็มีการดันราคากลับขึ้นไปส่งผลให้นะคะ Day 1 2 3 3วันที่แล้วเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขานะคะได้มาติดอยู่ที่ดีมานด์ของเดย์ด้านล่างนี้ด้วยเนาะก็อีก1อันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมีมุมมองไหนในการเข้าเทรดกันบ้างสำหรับใน Time Frame Day เองเนี่ยสำหรับตั๊กมองว่าน้องนะคะเป็นการไหลของราคาลงมาแบบเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ได้เป็นเทรนด์ที่ชัดเจนและสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นหน้าบ่ายยังคงได้เปรียบอยู่นะสำหรับ DE40 นะคะเดี๋ยวเราตีซัพพลายนะคะกันไว้ก่อนเลยซัพพลายนะคะตรงนี้เราก็จะมีที่ใกล้ๆนะจะมีอยู่ตรงนี้นะคะของ Time Frame Day แล้วก็จะมีด้านบนนะคะอีก1อันนี่นะคะด้านบนอีก1อันเนาะณปัจจุบันนี้ยังไม่มีโครงสร้างอะไรที่จะเทรดเซลได้นอกจากการรอคอนเฟิร์มด้านบนนี้เลยซึ่งจะต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มนะคะในการเข้าเทรดแบบพวก QM หรือว่า Scalping เนี่ยถึงจะเข้าเทรดได้นะไปดูต่อค่ะในส่วนของ H4 กันบ้างทุกคนจะบอกว่าถูกดันมาจาก Week และ Day ด้วยนะคะถึงแม้ว่า H4 เนี่ยจากเดิมนะคะเขาจะทำมาเป็นโครงสร้างขาลงเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่หลายวันแล้วแหละตั้งแต่ด้านบนนี้เลยนะคะแป๊บนึงนะนี่นะคะตั้งแต่ด้านบนแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นทำโครงสร้างของฝั่งขาลงมาแต่ณปัจจุบันค่ะทุกคนเขานะคะได้ทำเป็นนี่เกิดเป็นโครงสร้าง QM ขึ้นมาแล้วค่ะแต่ณตอนนี้น้องยังไม่ม้วนเลยนะคะถ้าน้องม้วนลงมาเนี่ยเราจะได้เป็นโครงสร้าง QMรอเลยเนาะรอน้องม้วนแล้วเดี๋ยวกลางฟิโบอีกครั้งหนึ่งส่วนในฝั่งของ H4 ค่ะจะมีดีมานด์ที่น่าสนใจในการรับราคาอยู่แถวบริเวณนี้และก็ยังมีดีนะคะด้านล่างโอ้โหตอนนี้คือถูกดันมาจากพี่ใหญ่ไงก็ค่อนข้างที่จะมีแรงนะคะซื้อขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยแอบรอว่าน้องมารับ QM หน่อยได้ไหมแต่น้องก็ไม่มานะคะมีแรงซื้อขึ้นไปต่อแบบเรื่อยๆเลยนะคะและมีตรงนี้อีกมีแนวรับนะคะอยู่ที่18120นี่นะจ๊ะเป็นแนวรับนะคะที่สำคัญอยู่ตรงนี้ณปัจจุบันเนี้ยยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะในการกลับตัวได้แต่ว่าที่แน่ๆคือมีโซนซัพพลายอ้าวแต่โดนทำลายไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางโล่งมากๆเลยแล้วก็มีดีมานเอ้ยมีซัพพลายนะคะของ H4 นะคะอยู่ด้านบนที่รอราคาอยู่นั่นเองตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตั๊กนะคะยังมีมุมมองว่าหน้าเทรดบายนะคะกลับมาได้เปรียบใน H4 อีกครั้งแล้วเพราะเริ่มมีการเปลี่ยนโครงสร้างและดันมาจากพี่ใหญ่ด้วยหากจะรอเข้าเทรดนะคะแต่จะรอให้เขาย่อลงมาแถวนี้แหละแล้วค่อยบายขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งส่วนหน้าเทรดเซลล์เนี่ยหากว่าเราจะเทรดเซลล์ได้เราต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มเท่านั้นนะคะเพราะว่าดันมาจากพี่ใหญ่เนาะก็จะมี2จุดเนี่ยที่น่าสนใจในการเข้าเทรดถ้าน้องม้วนลงมาเลยนะคะขออนุญาตกลางปึ๊บโอ้โหลองดูแล้วกันว่าน้องจะม้วนลงมาไหมนะคะถ้าน้องม้วนลงมาก็มีโซนแถวนี้แหละนะอีกโซนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจในการพิจารณาเข้าเทรดได้เช่นเดียวกัน
นะก็เล่นเป็นแผ่นๆนะคะเล่นเป็นด่านๆไปนะก็จะมี3จุดนะคะที่ตากรอรับราคาอยู่ก็สามารถตั้ง alert นะคะก็แจ้งเตือนไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับมุมมองของ DE วันนี้ยังคงมองเป็นการหน้าบายและเพราะว่าถูกดำจากพี่ใหญ่นะคะแล้วก็เราจะย่อแล้วก็บายจนไปเก็บแถวซัพพลายแถวนี้แหละเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะมีการติดและการย่อเทขายทางกำไรลงมาได้ในระยะหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงหน้าบายยังคงได้เปรียบอยู่นั่นเองเนาะ DE 40นะคะเริ่มกลับมามองหน้าบายได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะเป็นส่วนของ US 100นะคะขออนุญาตไปดูที่ทำเฟรมวีคหน่อยโอ้โหวีคที่แล้วเนี่ยปิดแดงก็จริงนะแต่ว่าบอกเลยว่าแต่ว่าน้องนะคะมาติดอยู่ที่แนวรับที่สำคัญอยู่ที่171แถว60เลขกลมๆนะคะ17160แถวนี้แหละแล้วก็มีการดีดดันราคาขึ้นไปแล้ววีคเนี่ยยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างเลยนะวีคนี้ยังคงแบบยืนหยัดเป็นขาขึ้นอยู่นะคะทุกคนเพียงแค่เขามีการเทขายทางกำไรขึ้นมาในระยะหนึ่งนั่นเองและมีโซนซัพพลายนะคะที่ก่อตัวขึ้นต้องใช้คำว่าก่อตัวขึ้นนะคะอีกอันนึงเนาะก็ยังมองหน้าบายได้เปรียบอยู่ค่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวเพิ่มนิดนึงเขานะคะมีโครงสร้างของการเกิด QM อยู่แถวนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ครบเงื่อนไขจริงๆนะแต่ว่าก็มีโครงสร้างแหละของการเกิด QM นะคะเพราะฉะนั้นตรงโซนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดระวังได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าน้องนะคะขึ้นไปวีคแล้วไปติดอยู่ตรงนี้ก็อาจจะมีการเทขายทำลายลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาถึงแนวดีมานะคะที่เตรียมรับราคาอยู่ซึ่งแนวดีมาที่เขายังไม่ได้มาเทสเลยเนี่ยคืออยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะนะคะของ Time Frame Week น้องก็มีโอกาสที่จะติดแล้วก็ปรับตัวลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตามโครงสร้างนั่นเองนะไปดูต่อค่ะใน Time Frame Day กันบ้าง Time Frame Day เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาว่าถูกดันไปจากแนวรับของ Week นะคะและเดย์มีนี่ซัพพลายรอกดราคาอยู่จ้านี่นะคะรอกดราคาอยู่เลยมุมมองของเดย์เนี่ยมีโอกาสนะที่น้องอาจจะขึ้นไปเทสตรงเนี้ยแล้วปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เรียกว่าตรงเนี้ยเดย์เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทสนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเด้งไปจากแนวรับนะแต่เขาไม่ได้เด้งไปจากดีมานด์นะคะและเดย์เนี่ยดีมานด์ด้านล่างยังคงรอรับราคาอยู่ตรงนี้ถ้าน้องลงมาเป็นภาพนี้ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วน้องลงมาเนี่ยเราอาจจะต้องรอสัญญาณกลับตัวนะคะแล้วค่อยเข้าเทรดได้อีกครั้งนึงนะพอถึงลงมาตรงนี้เราอาจจะรอคอนเฟิร์มเข้า QM อีกครั้งนึงเนาะเพราะว่าเห็นไหมว่าน้องดีมานด์เนี่ยของเดย์เนี่ยยังรับอยู่ถึง2จุดนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นโครงสร้างภาพนี้เหมือนกันนี่นะคะเป็นการกลับตัวแบบ QM นั่นเองเนาะใน Time Frame Day นะคะไปดูต่อในส่วนของ H4 กันบ้างว่าณปัจจุบันนี้เราเล่นอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้ในระหว่างทางที่เราเดินทางไปถึงพี่เดย์เนี่ยใน H4 นะคะได้มีโครงสร้างเป็น QM ของฝั่ง Buy ด้วยเช่นเดียวกันนี่ปึ๊บนะคะเราก็ณปัจจุบันเนี้ยได้ฉีกตัวขึ้นไปรออย่างเดียวค่ะรอน้องย่อกลับมานิดนึงยังไม่ย่อเหมือนกันนะคะน้อง US 100เดี๋ยวเราก็ตีโซนไว้ค่ะตีโซนรอเลยว่าเอ้ยน้องจะกลับมาตอนไหนนะคะแล้วก็ตั้ง alert นะคะแล้วก็เมื่อถึงจุดที่เราเข้าเนี่ยว่ามาดูกันว่ามีสัญญาคอนเฟิร์มหรือเปล่านะคะดีมานด์ H4 มี1จุดตรงนี้และแถวๆนี้นะคะขอตีรวบๆแบบนี้ปึ๊บ2อันและมีอันนึงค่ะเป็นอันที่3นี่นะคะรอน้องม้วนลงมานะหากน้องม้วนมาก่อนเนี่ยน่าสนใจมากๆปึ๊บเทสแล้วขึ้นไปก่อนที่จะไปสัมผัสกับซัพพลายของเดย์นะคะเราจะได้เล่นจังหวะย่อบายขึ้นไปหาซัพพลายเดย์นี่แหละแต่ว่าถ้าเขาไปแตะกับซัพพลายเดย์มาแล้วเนี่ยการที่จะเข้าแถวเนี้ยอาจจะต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มนะคะขอให้เขาลงมาบายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเซลล์ข้างบนกันนะคะพาเราขึ้นไป
ซลล์ด้วยนะจ๊ะทีนี้พอขึ้นไปแล้วเขาแบบมีการแบบปรับโครงสร้างขึ้นไปใช่ไหมทุกคนการที่เราจะเทเซลล์ตรงนี้อาจจะรอเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มในทางเฟรม H4 หรือว่า H1 ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าเทรดโอเคไหมมี1จุดนะคะที่น่าสนใจตอนนี้มีมุมมองว่าตรงนี้เลยที่น่าสนใจหากว่าหลุดไปอีกเนี่ยก็คือไปเจอที่ QM Cell ด้านบนนะคะเป็นกรอบเหลืองตรงนี้ก็จะเป็น2ภาพภาพแรกก็คือถ้าขึ้นไปเลยปึ๊บขึ้นชึบก็ไปรอโครงสร้าง QM นะคะแล้วก็อาจจะปรับตัวลงมาหาด้านล่างนี้ได้กับการที่เขาอะย่อลงมารับเราก่อนปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเราค่อยเซลล์แต่ว่าถ้าเขาไปเลยไปเลยล่ะแบบทะลุอะก็ขอให้เขาสร้างแบบนี้จ้ะตึ๊ด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 ขึ้นนะคะอาจจะมีการเทสย่อๆแบบนี้แล้วสร้างเป็นโครงสร้าง QM Cell ซ้ำใน QM Cell อีกทีหนึ่งให้กับเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทสเซลลงมากันเนาะอ่ะสำหรับ US Lloyd นะคะมุมมองในวันนี้เริ่มมีการเทรดบายได้ระยะสั้นแต่โครงสร้างหลักๆยังคงเป็นหน้าเซลล์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นบายเพื่อไปเซลแล้วก็บายปุ๊บก็ไปเก็บทำกำไรด้านบนตรงนี้แต่ถ้าหากไปสัมผัสกับซัพพลายด้านบนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเดย์ด้านล่างเนี่ยต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมุมมองดัชนีก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าตรงไหนที่ตรงจุดกับพี่ๆนะคะที่สนใจในการเข้าเทรดอยู่ก็สามารถตั้งอเลอร์แจ้งเตือนกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ